สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทางยูทูบนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวแต่รูปแบบนั่งรถไฟฟ้า BTS นะครับจากสถานีวัดพระศรีนะครับไปที่สถานีเคหะสมุทรปราการนะครับตอนแรกว่าผมจะมีแผนนะครับจะรีวิวนั่งจากวัดพระศรีไปเปลี่ยนรถที่สนามสยามไปที่สนามกระแหงชาตินะครับก็เลยผมเปลี่ยนแผนนะไปที่เคหะสมุทรปราการดีกว่าเนาะก็ผมรอไม่ไหวนะรีวิวจากคูคตนะครับเพราะว่าคูคตจะเปิดปลายปีนี้นะครับก็มานานไปนะก็เดี๋ยวขออนุญาตรีวิวรอบนี้ก่อนเนาะก็ไม่ว่ากันเนาะเมื่อกี้ผมอาจจะถ่ายภาพต่ำมีเพื่อนๆไลฟ์บอกว่านี่ถ่ายต่ำไปย่อมสูงหน่อยนะครับก็พอดีนะที่ถ่ายต่ำเพราะหนึ่งผมก็ต้องดูทางนะครับไม่สามารถดูผ่านกล้องได้นะครับมันไม่ค่อยถนัดนะก็ขอบคุณที่ติชมนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเดินจากหน้าโนตาลักซีนะครับเดินสกายวอล์กนะครับไปที่สถานีวัดพระศรีนะครับก็ระยะทางก็ประมาณ1กิโลนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์ลักซีนะครับก็อย่าเดินนี่นะฮะตรงไปนะครับก็คงอาจจะไม่ได้ถ่ายยาวมากนะเดี๋ยวจะไปถ่ายทีตอนที่ถึงสถานีนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะก็เดินตรงไปนะครับตอนนี้ก็จะมีแผนกั้งสายตานะครับเพราะว่าตอนนั้นก็จะมีค่าทหารนะครับตอนนี้ไม่ใช่รัสเซียนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะกรมขนส่งทางบกอะไรสักอย่างนะครับนี่นะอันนี้เป็นต่อหม้อนะครับทางวิ่งรถไฟฟ้านะครับตอนนี้ยังไม่เปิดใช้นะครับจากวัดพระศรีไปถึงที่คูคตนะครับเปิดใช้ปลายปีนะครับตอนนี้ก็เปิดใช้ตั้งแต่คูคตนะครับจนถึงหมอชิดนะครับในสุดต่อขยายสายสีเขียวเหนือนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักกล้องก่อนนะครับครับตอนนี้ผมก็เดินนะครับมาใกล้ถึงที่ทางเข้าสถานีรถไฟฟ้า BTS วัดพระศรีมหาธาตุนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับขี้เกียจเดินนะครับก็สามารถไปลงปาร์ลิเมนต์ที่ลาด11ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมมารีวิวนะเป็นรูปแบบเขาต้องมาขึ้นที่นี่นะครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยนั่งรถเมล์ไปลงลาด11ครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเดี๋ยวโอ้โหวงเป็นรัสเซียอาจจะมีรถติดฟางอะไรอย่างนี้นะฮะมันไม่แน่นอนนะครับสมัยตอนที่ไม่มีอุโมงค์เนาะโอ้รถติดเหมือนกันเมื่อก่อนนะครับไม่มีทั้งอุโมงค์ไม่มีทั้งรถไฟฟ้าโอ้ติดนะเคยมาอยู่ที่เนี่ยนะครับสมัยอยู่ย่านสะพานใหม่ประมาณ20กว่าปีก่อนเนี่ยตรงเนี้ยรถติดนะครับแล้วก็ตอนนั้นจำได้มีก่อสร้างอุโมงค์ด้วยนะคือติดมหันต์เลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนี่นะสถานีพระศรีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสนบางเขนนะครับตอนนี้ก็เป็นหมู่บ้านอมรินทร์นิเวศ1นะอันนี้สะดวกเลยนะครับคือเราไปฟ้าได้นะตรงนี้นะครับก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำในเอกนะอร่อยนะครับเจ้าดังด้วยมีหลายสาขานะครับตอนนี้เราจะเดินมาถึงที่สถานีพระศรีนะครับเนี่ยคนชอบมาถ่ายรูปตัวนี้เพราะว่าวิวมันสวยนะครับสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับนี่นะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วโดยสารก่อนนะครับก็ราคา59บาทนะครับไปที่เคหะนะฮะครับวันนี้ซื้อบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อบัตรตรงที่ตู้อ่านตัวมาก็ได้นะมีทั้งบัตรฟรีนะครับแล้วก็ซื้อบัตรนะถ้าเป็นบัตรฟรีเนี่ยสามารถไปซื้อตรงนี้สามารถไปรับตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ทราบเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีช่องเสียบอย่างนี้นะตามลูกศรนะครับทีนี้ไม่ต้องนะอย่างนี้เลยนะครับวัดไข้ครับตอนนี้ก็วัดไข้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไป
บนรถเลยนะครับตอนนี้สื่อว่ารถไฟฟ้าน่าจะมาแล้วนะได้ยินเสียงอยู่นะครับเพียงแสดงบัตรนักบินที่อาคารนิทรรศการโกศิลป์รับสิทธิ์เข้าชมนิทรรศการเดี๋ยวรอไปรถที่มีที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าวิวนะครับคนมาถ่ายรูปกันนะเพราะว่าตรงนี้กลายเป็นมุมถ่ายภาพมหาชนแล้วนะครับอันนี้ก็รอให้เขาตรวจสอบตัวอะไรก่อนนะเดี๋ยวผมยังไม่ไปนะเดี๋ยวไปขบวนหนึ่งนะครับเหมือนเขากำลังฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์อยู่นะครับโอ้มีรถเหล็กแต่เขาก็มาพ่อแม่เขาพามานั่งรถไฟฟ้านะครับสถานียังไม่เปิดใช้นะอันนี้เปิดเตรียมไปที่คูคตในอนาคตนะครับประมาณปลายปีนี้นะครับอันนี้นะฮะกฎกติกานะครับอันนี้ห้ามรับประทานอาหารในเครื่องดื่มห้ามสูบบุหรี่ห้ามทิ้งขยะนะครับห้ามรับอาหารก็คือเอาขึ้นไปได้แต่ห้ามนะครับตอนที่ผมไปมาเลเซียเนี่ยก็เจอคนมาเลียงคนเนาะนั่งรถไฟฟ้านะครับก็เขียนไปว่าห้ามทานรับประทานอาหารเนี่ยโอ้โหผมเจอบางคนก็นั่งทานรถก็มีนะแต่บ้านเราเนี่ยลงมือดีนะครับอันนี้คือไปคูคตนะครับอันนี้สถานีวัดสีนะครับไอ้เส้นสีเทาคือรถไฟฟ้าผ่านไปแล้วนะครับสีเขียวคือยังไม่ผ่านนะครับสีเหลืองนี้เป็นสถานีปัจจุบันนะครับสีเขียวก็คือสถานีไปข้างหน้านะครับอันนี้นะครับสถานีพวกของยูดี59เขาเปลี่ยนชื่อเป็นจากสถานีตรงวิลักษีนะเป็นสถานีโปรยูดี59เป็นที่บอยแล้วนะครับแต่ที่เชียงหาเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนนะไปแล้วนะยังไม่ถ่ายรถออกดีกว่านะตรงนี้ห้ามลงนะครับอันนี้เราจะถ่ายรถออกนะเดี๋ยวรออีกขบวนหนึ่งมานะตรงนู้นไกลๆนะครับสถานีลาดเป็ดนะครับมีรถไฟฟ้ามาแล้วนะมุ่งหน้าไปทางเคหะนะครับโอ้ไกลๆนี่เห็นตึกใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับไปรถไฟฟ้ามาถึงที่เขตบางเขนแล้วนะครับทุกทีจะสุดแค่ประมาณเขตจตุจักรเนาะอีกหน่อยก็ไปถึงเขตสะพานใหม่อะไรอย่างนี้นะครับวันนี้รู้สึกว่าเอารถแค่นั้นหรือเปล่าไกลๆเนี่ยหวังว่าขอให้เป็นรถแอลอนหมวยนะไอ้นี่ดูเหมือนไม่น่าจะใช่แอลอนหมวยแล้วเป็นแอลอนแมนแน่ๆนะครับแอลอนแมนนี่กลายเป็นรถขาประจำผมแล้วนะเจอยากจริงแอลอนหมวยนะขอให้ดูรถแอลอนหมวยหน่อยนะครับก็เอารีวิวที่ได้เนาะก็ไว้รอไปคูคตเผื่อไปเปิดบนรถที่บางบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่หมอชิดอะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่เป็นไรโอ้เห็นไกลๆนะสนามบินดอนเมืองนะครับเห็นเครื่องบินของสายการบินไทย AJX นะที่บินไประหว่างประเทศจอดตรงนี้นะช่วงนี้ก็บินไประหว่างประเทศไม่ได้นะครับเพราะว่าเจอสถานการณ์โควิดระบาดนะครับในต่างประเทศนะถ้าในประเทศนี้บินได้นะครับช่วงนี้ก็นั่งไม่ต้องระยะห่างนะครับถ้าเป็นพีเรสเนี่ยเขาจะยกเลิกที่นั่งระยะห่างนะครับวันที่1กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเราไปคันท้ายดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ถ่ายตรงที่ยืนนะครับเมื่อกี้เห็นรถไกลๆแล้ว
ไม่รู้ว่าไอรอนแมนไอรอนหวนไอรอนแมนหรือไอรอนเหมือนก็ไม่รู้นะต้องขออภัยนะครับที่พูดรีบพูดแล้วก็ลิ้นพันกันนะขอโทษด้วยเรียกว่าขอไอรอนแมนไอรอนหวยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็มีทางลงนะครับกับทางขึ้นไอ้ทางขึ้นทางลงตรงนี้นะมีขึ้นกับลงนะครับตรงนั้นก็จะเห็นย่านวัชรพลนะครับมาแล้วนะไอรอนแมนอีกแล้วนะครับทำไมต้องมาถูฉลวกอันนี้ด้วยเดี๋ยวไปที่ยืนดีกว่าโยก่อนจะขึ้นรถนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาทำความสะอาดก่อนนะครับโดยการพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างนี้นะเราไปฆ่าเชื้อก่อนนะครับโยไปขึ้นไปบนรถนะครับก็ทำไมขึ้นป้ายผิดเป็นมอเตอร์ไซค์ตอนนี้กลายเป็นอีกปลายทางแล้วนะฮะเข้าไปทางเคหะนะครับตอนนี้รอให้บริษัทรอให้เจ้าที่เขาเคลียร์ทางความสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อยก่อนปุ๊บเราก็ขึ้นไปรถเลยนะครับตอนนี้ขึ้นได้แล้วนะครับนี่มุมประจำตรงนี้นะที่ผมยืนถ่ายตั้งแต่ตอนปีที่แล้วนอกจากให้ยาตพาไปที่เคหะนะครับตรงนู้นนะฮะก็จะเป็นต่อหม้อนะครับเส้นทางรถไฟฟ้าโมเรลสายสีชมพูนะครับครับตอนนี้ออกจากสถานีวัดพระศรีนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายฝั่งวัดพระศรีนะตรงนี้ไม่มีจุดแนวกั้นบังสายตานะครับถ้าฝั่งวัดพระศรีเนี่ยฝั่งซ้ายจะเป็นจุดมีแนวกั้นบังสายตานะครับตรงนี้ไม่มีนะครับฝั่งขวาที่ผมถ่ายนะครับคนชอบมาถ่ายรูปเนาะไอ้มุมเนี่ยนะครับมันสวยนะวัดพระศรีนะครับเห็นเจดีย์นะแล้วก็เห็นอาคารเรียของราชวัดพระนครนะครับนี่ก็สวยนะตอนนี้กำลังผ่านวัดพระศรีนะครับเจดีย์นี่องค์นี้ดีกว่านะครับเผื่อทำเป็นปกคลิปด้วยนะวันนี้เขาลื้อทำใหม่เนี่ยอันนี้อู่รถเมล์บางเขนนะครับเขตหนึ่งนะอู่บางเขนนะครับแล้วอีกที่หนึ่งนะเขตหนึ่งของขตมกรเนี่ยจะเป็นอุรังสิตนะครับก็อยู่ใกล้ๆสถานีพลังสิตนะครับสถานีลาสเวตนะครับแต่ผมเรียกสั้นๆง่ายๆนะครับลาสเวตนะแต่ทางพิธีการประกาศเป็นสถานีกรมทหารราบที่11นะครับอยู่เขตจตุจักรนะครับนี่นะกำลังผ่านบ้านบางเขนนะครับนี่นะสะพานแดงๆนะอันนี้สวนอาหารบางบัวนะครับ
อันนี้ผ่านกรมทางหลวงชนบทนะไอ้ที่หลังคาชั้นสองนะตรงชั้นเนี่ยเป็นกรมที่ดินนะครับสาขาบางเขนนะครับผ่านคอนโดนะอันนี้กำลังข้ามคลองบางบัวนะครับอันนี้มาถ่ายคลิปเพื่อจะเชยตอนไลฟ์สดเนาะภาพไม่ชัดแล้วก็สัญญาณไม่ก็จะเถียนด้วยต้องรบกวนนะก็เลยถ่ายคลิปอย่างนี้ไว้เลยนะครับอันนี้บางบัวนะบางบัวเคยมีข้อพิพาทมาในชื่อดังนะครับให้ใช้ชื่อมาไม่ได้ดังตั้งเนาะเป็นของเอกชนเนาะแล้วก็ทางบางบัวเขาเรียกร้องนะครับขอให้เปลี่ยนชื่อบางบัวได้ไหมเพราะว่าตรงเนี้ยนะตั้งก่อนมหาลัยเนาะเอกชนที่หนึ่งนะครับก็เลยจนเรียกร้องสำเร็จนะก็เลยใช้สถานีบางบัวตามเคยนะครับเราจะใช้บางบัวนะครับสถานีพัฒนากรมป่าไม้นะครับนอนอยู่ตอน54ที่54นะครับตอนน้ำท่วมอ่ะก่อนหาวมาต้องนอนโรงแรมนี้ก่อนนะนอนเกือบเป็นอาทิตย์นู่นอ่ะนอนมีน้ำท่วมตอนนั้นน่ะประมาณปี54น้ำท่วมนะครับนี่ออกแล้วนะฮะก็ผมพยายามพูดนะครับเพราะว่ามันมีเพลงนะครับในโฆษณาประเทศนะยังมีปัญหาลิขสิทธิ์นะครับไปข้างหน้าสถานีมาเลเกษตรนะครับตอนนี้ก็กำลังผ่านสมาคมนิสิตเก่ามอเกษตรนะครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะโรงพยาบาลมาและเกษตรนะครับมาและเกษตรนะตรงนี้เคยเป็นอดีตสถานีต้นทางปลายทางนะครับแต่ดีหน่อยมันจะตัดเสียงเนาะเสียประกาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ตัดก็โดนลิขสิทธิ์แน่ๆนะนี่บอกว่าคงไม่โดนเนาะเห็นเครื่องบินขึ้นนะครับแอร์เอเชียนะอันนี้ผ่านศรีเกษตรนะครับอันนี้เป็นถนนกำมงวานนะครับตรงฝั่งซ้ายก็จะเป็นถนนเกษตรธรรมมินนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้สนธิคมเนี่ยนะครับก็ติดหน่วยงานราชการก็คือกรมพัฒนาที่ดินนะสถานีเสนานิคมนะครับตอนนี้ออกจากสถานีเสนานิคมนะครับสวัสดีครับ
เราก็นักเชียวทินนะวันนี้ออกกันนะไปสถานีวัดพระศรีนะครับผ่านหน้าเมเจอร์โยธินนะครับตอนนี้ก็ผ่านสี่แยกรัชโยธินนะครับตรงนี้ก็เคยเป็นสะพานข้ามแยกมาก่อนนะครับตอนหลังถ้าเป็นอุโมงค์นะครับเพราะเนื่องจากมีทางรถไฟฟ้าวิ่งผ่านนะครับและตรงฝั่งนี่นะสี่แยกนะครับถ้าเป็นถนนบริเวณนี้ก็จะเป็นทางข้ามนะครับสมัยก่อนไม่มีเนาะสถานีพหลโยธิน24นะครับพหลโยธิน24พหลโยธิน ยืนรอเนี่ยเพราะว่าบริการยังฟรีอยู่นะครับช่วงหมอชิดถึงวัดพระศรีฮะต้องใส่เราให้เปิดคู่ก่อนนะครับให้ครบทั้งสายก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับรอให้เขาตกลงราคาค่าโดยสารก่อนเนาะถ้าเปิดคู่ก็ถือว่าเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้นะครับยาวที่สุดในประเทศไทยนะก็คือเส้นรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทนะครับสายสีเขียวอ่อนนะถ้าสีเขียวเข้มก็เป็นสายสีลมนะครับวันนั้นที่ผมนั่งฟัง MRT ประกาศเนาะสายเทือนนี้เขาประกาศผิดนะครับว่าเป็นสายสีเขียวอ่อนไม่ใช่นะครับไอ้นั่นเป็นสีเขียวเข้มนะครับตอนนี้เข้าจอดสถานีห้างยรัฐพร้าวนะตรงนี้เมื่อก่อนก็เคยเป็นอดีตสถานีต้นทางไปทางเช่นเคยนะครับที่สมัยเปิดสายสีเขียวเหนือนะครับช่วงแรกไปข้างหน้าก็สถานีหมอชิดนะครับซึ่งเป็นสถานีในอดีตต้นทางปลายทางนะครับแต่ตอนหลังนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเป็นสถานีรถเสริมอย่างเช่นหมอชิดสำโรงหมอชิดหรือหมอชิดบางว่านะครับคือไม่ต้องไปเปลี่ยนรถที่สยามนะมีเพื่อนร้องขอนะโยนตอนนี้นะก็เคอร์ฟิวหมดไปแล้วนะเดี๋ยวก็เดี๋ยววันหลังจะรีวิวให้ชมนะครับประมาณช่วงบ่ายเนาะก็เหมือนคือฟิวก็รีวิวได้แล้วนะครับนี่ก็เห็นไกลๆนะก็เห็นการทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแล้วก็สถานีกลางบางซื่อ
นะครับเปิดปี65นะอันนี้ผมเคยแอบพยากรณ์ไว้ว่า67เนาะถ้าช้าสุดก็ไม่เกิน67อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันที่ผมไปรีวิวปรับปรุงอัปเดตเส้นทางรถไฟสายมหาชัยนะแล้วก็ถ่ายป้ายรถคนมหาชัยเนาะขากลับเนี่ยผมนั่งวีดีโอใช่ไหมครับคือนั่งจากโรงเรียนใหญ่ไปรถที่สยามเนาะแล้วก็จากสยามมาพัทสีเนี่ยตรงแถวหมอชิดเนี่ยตอนช่วงบ่ายเนี่ยรถไฟฟ้าที่ไปพัทสีก็ต้องมาวิ่งทางนี้นะทางขาล่องเข้าเมืองนะครับเหมือนรถไฟอารมณ์รถไฟวิ่งตกทางหลีอย่างเงี้ยมาทางคู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วงบ่ายจะเจอเนาะน่าจะทุกวันมากกว่านะเพราะว่ามันมีรถเสริมอะไรอย่างเงี้ยมันจอดรอหลีตรงนี้นะครับสมัยตอนที่ยังไม่ขยับไปถึงนู่นเนาะพระประสีอย่างเงี้ยรถก็มากลับตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ข้าวจะทะเลหมอชิดนะเห็นสถานการณ์บางซื่อที่ไกลนะครับนี่นะสถานการณ์บางซื่อเสียดายตึกนั้นบังนะเพราะว่าเห็นตัวหนังสือด้วยนะตอนนี้ที่มีฉากกั้นเนี่ยเขาทำบันไดเลื่อนนะครับเมื่อก่อนตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นสถานีปลายทางเนาะก็มีคนขึ้นก็เป็นทางลงนะครับก็ไปทางลงเนาะก็คนลงที่หมดนะครับตอนหลังนี่ขยับไปทางก็ต้องทำบันไดเลื่อนนะเส้นหมอชิดนะฮะคนก็ขึ้นที่เดียวกันนะครับสถานีต่อไปสะพานควายNext station สะพานควายก็สะพานควายนะครับอันนี้จะเป็นห้างมิกจตุจักรนะนี่เป็นห้างใหม่มากห้างมิกนะอยู่หลังเจเจมอลนะนี่ตลาดจตุจักรนะครับไอ้ที่เราก็รพมเนี่ยมันจะเป็นสถานีใต้ดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะที่มีเป็นปล่องอะไรเงี้ยนะครับไอ้นั่นก็เป็นสถานีกำแพงเพชรอ่ะสถานีสะพานควายสะพานควายออกจากสถานีสะพานควายนะสถานีต่อไปอารี Next station อารีสถานีไปก็อารีนะครับThank you.
ารีนะอารีคนก็เริ่มเยอะนะครับอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายทางคนนะดูด้วยสายตานะครับช่วงนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วเนาะคนเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะก็สวัสดีชัยนะสถานีต่อไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ Next station Victory Monumentชัยนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ Victory Monument ผู้โดยสารโปรดทราบเพื่อป้องกันผู้มาใช้บริการผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากคนก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะผมมองด้วยสายตาครับไม่ได้ถ่ายทางที่คนนะโปรดยืนเว้นระยะห่างระหว่างกันหมั่นล้างมือทั้ง
ก่อนและหลังใช้บริการโดย BTS จัดแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริเวณทางเข้าและออกสถานีให้แก่ผู้โดยสารทุกท่านขอบคุณค่ะ To prevent the spread of COVID-19 and for public health safety,Passengers are required to wear face masks before entering and at all times while using the BTS SkyTrain system. Please maintain a safe distance from others while standing and wash your hands before and after using the BTS SkyTrain system. Alcohol-based hand sanitizer for passenger use has been provided at all BTS stations. Thank you. สถานีพญาไทนะครับเสียงพนักงานควบคุมประกาศนะเสียงผู้ชายนะครับสมัยก่อนนี้ไม่ได้ที่จะเสียงประกาศเป็นผู้ชายเนาะตอนหลังกลายเป็นเสียงคุณรัฐเก้านะครับราชเทวีตรงนี้เป็นโฮสเทลนะโมโนเบอร์นะครับโฮสเทลนะครับศึกษาวิทยาแล้วก็ตอนนี้สภาพตักสินนะครับเขาก็จะไอ้นี่นะครับปรับปรุงชาตราอีกชาตราหนึ่งนะครับซึ่งสภาพตักสินนี้มีแค่หนึ่งชาตรา
นะครับเคารพไม่ต้องหลีกกันนะอันนี้สร้างชานชาลาเพิ่มไปทางคู่ไปกลับนะครับไม่ต้องหลีกกันนะครับสมัยอดีตเนี่ยก่อนจะถึงสถานีกุฎบุรีนะครับบริเวณใหญ่เนี่ยรถจะไปทางแค่สถานีพระทักษิณนะครับเป็นทางเดียวนะมันรู้สึกมีผู้พิการทางสายตาช่วงนี้คนก็เริ่มเยอะนะหลังจากปลดล็อกนะครับจะเข้าสู่ระยะที่4นะใช้ชีวิตปกตินะครับแต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะตอนนี้ก็ยังไปสาสีลมนะเดี๋ยวเพื่อนเราขอให้มารีวิวจากของที่ไปบางว่าเนี่ยอย่ารีวิวแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เกือบฟิล์มหมดไปแล้วนะครับอันนี้มีแนวบางกั้นสายตาเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นโรงเรียนมาตีนะครับโรงเรียนในเรือก็จะมีแผ่นกั้นสายตาเหมือนกันนะครับวันนี้พามายืนข้างจ่อยรอบหนึ่งนะครับจากกรุงเทพไปสุพรรณบุรีนะบางก่อนนี่ก็จะลาดพร้าวเนาะมีเพื่อนถามว่าพี่ไม่เมื่อยเหรออุ้ยเคยยืมมาแล้วนะครับนั่งรถคอมพิวเตอร์นี่ยืนจากสถานีประเวศไปที่สถานีประดังเนาะครั้งก่อนที่พูดผิดว่ายืนจากประดังไปประดังเนี่ยมันก็ที่ตัวกันนะครับขออภัยนะเดี๋ยวรุ่นปลายปียืนจากนู่นเลยคูโคตเลยนะครับคูโคตก็ปฐุมธานีจะไปกับเพลินจิตนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรถน้ำมันเดือดของเขานี่ดีกว่านะเดี๋ยวนั่ง BTS ลงที่เพลินจิตนะครับนี่เห็นถนนนี้ลงไม่ถึงประมาณสิงคโปร์เลยตอนที่ผมไปกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเนี่ยในย่านการเมืองประมาณนี้นะครับเป็นกรุงเทพนะที่กัวลาลัมเปอร จากไปเป็นจิตทำไมก็นานานะครับจากที่นี่ไปข้อสยามกี่นาทีนะมีชัตเตอร์โบ๊ทมีชัตเตอร์บัสนะครับตอนนี้รถไฟฟ้าสัตสิทองก็เดินทางมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เดปโป้นะครับสถานีกรุงธนนะครับเป็นชุดแรกนะจะมีวิ่งนะครับ3ขบวนนะครับอีก2ขบวนก็ทยอยจะมาประมาณช่วงสิงหานะครับก็เริ่มเปิดการเดินรถประมาณตุลานะครับไม่แน่อ่ะกรกฎาคมอาจจะทดสอบรถก็ได้นะเดี๋ยวถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็จะไปรีวิวเหมือนเดิมนะครับราคา15บาทตลอดสายนะครับนานาสวัสดีนานาI'm going to go back to the hospital.
ไปก็อโศกนะครับไปรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับตอนนี้เริ่มครึ้มแล้วนะฮะโอ้โหเมื่อเช้ามืดเนี่ยฝนตกฟ้าแรงเหมือนกันเนาะ The Times Square นะยิ่งเห็นภาษาจีนครับว่าฉือใต้จงซินนะครับก็คือห้างไทม์สแควร์นะอโศกนะครับเยอะเนาะมีเมนชั่นด้วยนะครับอันนี้มันเหมือนสร้างห้างอะไรสักอย่างเนี่ยช่วงนี้ในย่านรถไฟฟ้าโอ้โหไปแต่ตึกนั้นน่ะก่อสร้างครับทองหล่อพระขนงอนุชนะครับไอรอนหมวยเลยเนาะสถานีต่อไปทองหล่อ next station ไปทองหล่อครับถ้าปุ๊บมาปั๊บเลยนะใช่ฝั่งไม่รู้มองไม่ทันนะครับอันนี้กำลังผ่านหน้าสถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยนะครับอันนี้ทำเหมือนทรงแบบบ้านพักฟิลิปปินส์เลยนะถ้าสีลมจะเจอสถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับประจำประเทศไทยนะThank you.
คนก็เริ่มทยอยลงนะส่วนใหญ่คนจะขึ้นที่นี่เยอะนะครับประมาณช่วงหมอชิดถึงประมาณท้องกรออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันเหมือนเรื่องของนอกเมืองนะครับสถานีต่อไปเอกมัยสถานีไปก็เอกมัยนะอ้อลืมไปขอโทษทีเอกมัยเนาะแล้วเพื่อนดูคลิปต้องดูให้จบก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปคอมเมนต์นะวันนี้ผมเห็นนะคอมเมนต์ไม่ขึ้นแสดงว่าเพื่อนดูคลิปจบนะครับทุกทีจะดูไม่จบมาคอมเมนต์แล้วนะครับเนี่ยนะต้องดูให้จบก่อนนะแค่มาคอมเมนต์นะลืมนึกชื่อไปขอโทษทีครับเอกมัยนะครับเอกมัยพระขนงอ่อนนุชอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ทางพระจำลองนะครับแนะนำต้องดูคลิปให้จบก่อนนะถึงค่อยมาคอมเมนต์นะครับเอกมัยเมื่อก่อนนี้คนดูไม่จบเนาะก็มาคอมเมนต์แล้วนะครับแนะนำต้องให้จบปุ๊บค่อยมาคอมเมนต์ท่านนึกอะไรไม่ออกปุ๊บดูก่อนย้อนหลังได้เนาะบางทีเท่าไหร่ที่พูดผิดก็คอมเมนต์ได้นะครับนี่อาจเป็นการลืมบ้างเนาะก็ผมไม่ใช่คนถึงท้องที่แถวนี้นะครับถ้าทางเส้นสีโยเหนือเนาะผมจะคุ้นเคยนะครับตั้งแต่สมัยยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับตอนนี้โรงเรียนนานาชาติเขาเปิดเทอมแล้วนะครับแต่โรงเรียนนานาชาติเนี่ยปิดเปิดเทอมปิดเทอมไม่ตรงกับโรงเรียนของเรานะแบบเอกชนของสปท.อะไรอย่างนี้พระขนงเมื่อกี้ผมอาจจะดูผิดก็ขอโทษด้วยเนาะคือเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับตะเกียพระขนงแล้วก็อ่อนนุชนะครับอ่อนนุชนี่เคยพูดบ่อยเนาะเมื่อก่อนเคยเป็นอดีตสถานีปลายทางกับต้นทางนะครับอันนี้แค่เป็นอดีตสถานีต้นทางปลายทางก็ประมาณ10ปีนะครับสุดหมอชิดนี่20ปีนะตั้งแต่วันเปิดรถไฟฟ้าบีเอสวันแรกนะครับไปอ่อนนุชนะโรงแรมไอบิดเนี่ยเปิดใกล้จะทางเดินฟ้าไปได้หลายที่เนาะมีที่ต่างจังหวัดด้วยนะเวลาไอบิดนะครับมีที่หัวหินนะผมเคยเห็นนะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ก็รอใต้ทางด่วนไรมินทานะครับตรงนี้เราสามารถไปถนนวงแหวนรอบนอกเส้นบางปะอินนะครับเส้นไปวังน้อยนะแล้วก็ไปถึงบางปะอินก็ได้นะครับในอนาคตนะตอนนี้พัฒนาทั้งทางหลวงกับทางรางนะครับโดยเฉพาะสุดต่อขยายนะครับแล้วก็เส้นทางใหม่นะอ่อนนุชนะครับอ่อนนุชนี่เดี๋ยวเป็นสถานีปลายทางนะสังเกตดูสถานีของวิทยุที่ช่วงก่อสร้างเนาะครับตอนนี้ออกจากสถานีอนุชนะครับแต่ไปข้างหน้าก็สถานีบางจากปุณณวิถีนะครับลมสุขบางนานะ
วันนี้ไม่เจอรถไอรอนมวยเลยเจอแต่รถแมนนะสถานีต่อไปบางจาก next station บางจากแต่ดีหน่อยนะจะตัดเสียงประกาศเสียงเพลงนะครับถ้าไม่ตัดนี่ลิขสิทธิ์มาแน่นะครับอันนี้ผมถ่ายไปก็ต้องหยุดไปนี่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าถ่ายอยู่นี่คงไม่หยุดแน่นอนก็เลยถ่ายยาวก็เอาเสียงผมแทรกบ้างนะครับอันนี้อาจจะพูดเร็วต้องขออภัยเนาะเพราะว่ามันต้องการลิขสิทธิ์นะครับก็ส่วนใหญ่ผมถ่ายเจอเพลงก็ไม่เคยโดนนะลิขสิทธิ์นะครับรถไฟฟ้านะครับตอนนั้นก็จะไปลงกันบางจากนะครับก็จะมีทางรถไฟเส้นไอ้นั่นนะจากแยกเม็ดมาถึงทางแม่น้ำมาถึงที่นี่นะครับเข้าจอสถานีรถไฟบุรณวิถีนะครับเอ้ยพอไหมฮะสันบางจากนะครับพูดผิดพูดผิดก็ปุณณวิถีนะครับปุณณวิถีอุดมสุขบางนานะครับแบริ่งสำโรงนะสังเกตดูสถานีเนี่ยจะมีโฆษณาเนาะถ้าจะเป็นของรพม.สร้างเนี่ยมันก็จะไอ้นี่นะครับไม่มีโฆษณาติดนะบอกว่าอนาคตอาจติดโฆษณาก็ได้นะครับอันนี้ลงกันบางจากนะครับเป็นลงกันน้ำมันนะก็น้ำมันดิบเนี่ยขนทางรถไฟนะครับจากสถานีบึงพระนะครับมาที่ลงกันบางจากนะครับแต่น้ำมันดิบเนี่ยมาจากที่อำเภอลางกระบือจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคือขนส่งทางรถยนต์มานะครับเดี๋ยวเข้าจอดสถานีปุณณวิถีนะฮะปุณณวิถีนะครับออกแล้วนะครับไปข้างหน้าก็อุดมสุขนะฮะอุดมสุขนี่สามารถต่อรถเมล์ไปที่ห้างแกบางนาห้างแกบางนาน่าจะมีชัตเตอร์บัสอยู่เนาะไปราม2นะครับไปหัวเฉียวก็ต่อรถเมล์ที่นี่ได้นะครับหัวเฉียวถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรถเมล์สาย132นะฮะถ้าเรา2ก็มี46 47 4 48 138 139อะไรพวกนี้นะ180นะครับถ้ามีสายไหนคนก็เม้นบอกได้นะถ้าพูดผิดก็ขออภัยนี่เข้าจอดสถานีอุดมสุขนะครับอุดมสุขนะมันก็จะเห็นไกลๆตึกมหานครนะครับในคลิปถ้าทางรถไฟง่อมสุขอุดมมาสถานีต้องขออภัยนะครับพอดีมันมีโฆษณาเพลงเนาะยังมีปัญหาผู้ลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเพลงในลิขสิทธิ์ลงใน YouTube เนี่ยห้ามเกิน15วินะครับถ้าเกิน1นาทีนี่โดนลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับตอนนี้ก็เหมือนมีทำทางแยกย่อยเพื่อไปสุนภูมิในอนาคตนะครับของสายสีเขียวอ่ะ
ถ้าเพลงมันยาวกันหน่อยทีน่าไม่เป็นไรขออภัยเนาะบางทีอาจจะมีเพลงแทรกบ้างนะครับเพลงฟรีใน YouTube ก่อนลิขสิทธิ์นะก็ป้องกันการโดนลิขสิทธิ์เพลงนะครับสันนิบาตหน้านะครับตรงนู้นก็จะเป็นสะพานภูมิพลนะครับภูมิพลนี่อยู่เขตสะพานภูมิพลเนี่ยจะอยู่เขตจังหวัดสมุทรปราการนะครับบางนานะว่าเพลงมันเบาหน่อยเนาะไม่มีอะไรก็สามารถถ่ายคลิปได้เลยนะครับเอาลงได้เลยนะไม่ต้องใส่เสียงเพลงฟรีปลดลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามีเสียงเพลงฟรีปลดลิขสิทธิ์เนี่ยอาจจะไม่ดีเสียงรถไฟฟ้าวิ่งก็ได้นะครับไอรอนแมนเนี่ยต้องเสียงโด่งเจอนะครับตรงเนี้ยนะหวังว่าถ้าเปิดไปครูก็ปีหน้าเนี่ยอาจจะเจอตลอดก็ได้นะครับแบลลิงนะแบลลิงก็อยู่เขตกรุงเทพนะครับถ้าข้ามไปก็เป็นเขตจังหวัดสมุทรปราการนะครับอันนี้เป็นรถไฟฟ้าสำรองนะใช่เป็นรถเสริมหรือเปล่านะแต่ว่าออกนะครับแบบรอเสริมช่วงเย็นอย่างเงี้ยช่วงเร่งด่วนนะถ้าจะนึกสูตรจะมีรถมุ่งเร่งด่วนนะครับจะมีบางคนไปแบลลิงบ้างไปสำรองบ้างนะแบริ่งนะถ้าเสียงเพลงยังไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้นะคือไม่ได้ระแวงเสียงเพลงนะแต่ต้องพยายามฟังเสียงเพลงที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยผมก็จะเลี่ยงนะครับอย่างเช่นถ้าถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับบางทีถ้ามีเพลงมีลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยต้องปิดเสียงนะครับเพราะว่าการลิขสิทธิ์นะมีเพื่อนถามว่าเสียงหายเสียงอะไรอย่างนี้นะก็คือปิดเพลงนะครับปิดเสียงนะป้องกันลิขสิทธิ์ตอนถ่ายทอดสดนะครับไม่รู้แอปมือถือนี่มีหรือเปล่าปิดเสียงอะไรอย่างนี้นะไปสำโรงนะครับชันชาราอยู่ตรงกลางนะครับแบบสถานีสยามท่าจราพาวและสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับสำโรงนี่ก็จะมีเส้นทางรถไฟฟ้าโมเรโลสายสีเหลืองนะครับสำโรงนะประตูรถจะเปิดด้านขวาสำโรง doors will open on the right hand side of the train สำโรงเนี่ยเส้นทางก่อสร้างเนี่ยตัวอาคารสถานีนะครับเส้นทางสุดต่อขยายเนี่ยก็เป็นรฟมนะครับสุดต่อขยายเส้นสายเหนือใต้ครับเส้นสายเหนือเนี่ยจะเป็นของรฟมก่อสร้างนะครับโอ้ตอนนี้มีคนขึ้นนะเป็นเด็กนักศึกษานะครับช่วงนี้ก็มันเริ่มทยอยประชุมผู้ปกครองแล้วนะฮะเด็กนักศึกษาก็ต้องมาวิเคราะห์อะไรว่าจะเปิดเทอมช่วงกรกฎาคมนะครับอย่างนั้นผมสอนอยู่ที่อาชีพลำปางเนาะก็เริ่มมีประชุมผู้ปกครองแล้วก็มอบตัวนักศึกษาใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเ
ที่อยู่สบายหน่อยเพราะคนไม่ก็เยอะนะเพราะมันออกนอกเขตกรุงเทพนะครับมาเข้าเขตปริมณฑลนะครับจังหวัดสาธุวะมีระบบทางรางเนาะสุขการนี่จะเป็นรถไฟฟ้า BTS นะครับแล้วก็รถ Apollo Link นะครับยานาก็จะมีนะครับโมโนเรลนะสมุทรสาครสมุทรสงครามก็จะมีรถไฟนะครับอยู่นี่ดีเองอรันหน่วยนะฮะโอ้ถ้ารอเนี่ยไปชั่วโมงรอนี้เวลาไม่ไปพอนะพอดีมีธุระต่อนะครับก็ขออภัยเพื่อนนะอรันหน่วยที่วิ่งสวนตะเกียะนะสุสาครเนี่ยเป็นรถไฟรพทเนาะสุสงครามก็เป็นรถไฟรพทนะครับแต่สุสงครามนี่ไม่ได้ติดกรุงเทพนะครับแต่สมุทรสาครสมุทรปราการเนี่ยติดกรุงเทพนะแต่เรียกง่ายๆว่าจังหวัดสามสมุทรนะปู่เจ้านะครับปู่เจ้าช้างเอราวัณนะจะขึ้นทางด่วนที่สูงที่สุดนะครับอ้อขออภัยจะวิ่งข้ามทางด่วนนะครับที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่นี่นะครับไม่ใช่ที่ข้ามทเวถนนวิภาวดีนะถนนก็ถนนนี่อะไรครับเป็นสะพานภูมิพลนะก็จะเป็นถนนวงแหวนรอบนอกแน่ๆนะครับแต่เดโป้ตรงที่สถานีเคหะเนี่ยจะเห็นติดกับปากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนั้นลงทะเลพอดีนะมันจะไปช้างเอราวัณนะครับนี่รู้สึกว่ากรุงเทพในเมืองในแดดเปี้ยงนะสถานการณ์นี่เริ่มคืบแล้วนะฮะโอ้เมื่อเช้านี่เนี่ยฝนตกหนักฟ้าแรงด้วยมาตีห้าอะไรเงี้ยนี่นะขึ้นจุดที่สูงที่สุดนะครับตรงนี้นะเคยใจผิดว่าตรงโทเวนะตรงนี้มีสนามแข่งรถด้วยนี่เป็นของฮอนด้านะครับป่าจากอะไรอย่างเงี้ยนะถ้านั่งรถไฟสายตอจะเห็นนะป่าจากป่าโครงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ป่าจากสถานีช้างเอราวัณนะครับมาเที่ยวได้นะแต่มาเดินไกลเหมือนกันเนาะเจอรอ
มันน่าจะไปยาก็น่าจะเห็นวัดอะไรนะเจดีย์กลางน้ำเนาะเคยเรียนภาษาไทยเนาะวัดเจดีย์กลางน้ำสุภาการเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยวัดตรงเนี้ยเคยอยู่กลางน้ำมาก่อนเพราะเมื่อก่อนเป็นเกาะนะครับตอนหลังเนี่ยนะครับดินตะกอก็ได้ยืดขึ้นถึงฝั่งนะก็เลยเจดีย์วัดนี้นะครับไม่ได้อยู่บนเกาะกลางนะวัดนั่นนะแต่เสียดายนะครับรั้วบังนะบางสายตานะครับก็ถ้าหนังสือภาษาไทยป.3เนี่ยป.4นะไม่แน่ใจนะยุคผมน่าจะเคยเรียนเนาะเคยเรียนเพื่อนของเคยเรียนนะถ้าคนที่รุ่นเกิดปี32ปี33เนี่ยอาจจะเคยได้เรียนนะครับต้องอายุคนประมาณ30ต้นๆเนี่ยได้เรียนจิตริกลางน้ำสุขประการนะจะเห็นเรือลำใหญ่นะเรือเดินสมุทรนี่จิตริกลางน้ำจะไปปากน้ำนะนี่นะวัดเจดีย์กลางน้ำนะนี่ฮะเมื่อก่อนนี่คืออยู่กลางน้ำจริงนะครับตอนหลังนี่ดินตะกอนเลยยื่นนะครับเป็นแผ่นดินนะครับก็เลยอยู่ฝั่งริมแม่น้ำนะปากน้ำปากน้ำนะครับเมื่อก่อนเคยจะตั้งชื่อสถานีอะไรนะสุภาการนะครับตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นปากน้ำนะอยู่หน้าวิทยาลัยสารพช่างสุภาการนะออกจากสถานีปากน้ำแล้วนะฮะโอ้เห็นเรือนะเรือสมุทรเนี่ยหลายลำด้วยนะนี่นะจะอยู่ที่วัดเจดีย์กลางน้ำนะครับอันนี้พาสารกาจังหวัดสุพรรณบุรีนะนี่ครับหอคอยนี่นะครับหอคอยชมวิวนะครับตอนนี้เขายังไม่เปิดใช้นะครับยังไม่เปิดให้ท่องเที่ยวนะตอนนี้มีรู้ว่าเห็นกำแพงเป็นป้อมเนี่ยเขาทุบออกนะน่าจะเดาว่าน่าจะเป็นเรือนจำเก่าแน่ๆนะครับศรีนครินทร์นะครับศรีนครินทร์
พูดถึงหัวข้อแล้วนะเนี่ยโรงเรียนสุประการครับสถานีแพทยศึกษาอ่ะตรงนี้จากเคหะสุประการไปถึงเบลลี่ก็ยังฟรีอยู่นะสังเกตดูสถานีอ่ะที่เราสร้างยังไม่ติดโฆษณานะครับตอนนี้เป็นซีแพทย์กษานะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็เป็นโรบินสันนะครับสมัยข้างหน้าก็ใส่ลวดสายเลือดก็ไปทางสถานีเคหะนะครับแต่อนาคตนี่จะทำยาไปถึงบางปูตำลุนะตัวขยายนะครับโอ้ยเราเหมือนประคีนะสายรวดนะครับตอนนี้เอาไหมเดี๋ยวก็ถึงปลายทางแล้วครับนะฟาร์มเจอร์เข้นะครับสุปการเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปท่องเที่ยวที่นี่ดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นอาคารจุดจอดรถจอดเป็นลานจอดรถจุดจอดรถจอดนะจะเป็นของรฟม.เขานะครับถ้าทำบัตรอะไรอย่างเงี้ยสมาชิกต้องมาทำของรฟม.นะไม่ใช่ของBDS นะครับเราถึงสถานีเคหะนะครับเช่นเคยนะเดี๋ยวเจอกันอีกก็รู้จักผู้โพสต์ดีกว่าเนาะ
ก็เรียกว่าจะรอถึงปลายปีก็เลยเป็นแผนมาเร็วก่อนดีกว่าครับนี่นะครับจะมีวินรถสองแถวแท็กซี่นะก็สามารถนั่งรถไปต่อได้อย่างเช่นไปเมืองโบราณไปบางปูนะก็มาขึ้นที่นี่ได้นะครับรู้สึกว่าต่อหม้อตรงสถานีสตอขยายสายเสือใต้เนี่ยต่อหม้อเป็นทรงเดียวนะแต่ถ้าเป็นสตอขยายของสีเขียวเหนือเนี่ยจะเป็น2ต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ออกรถดีกว่านะครับรถเดียวผมออกทางนี้มาแล้วนะครับก็จะมาปิดคลิปตรงนู้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเฉพาะบัตรเติมเงินหรือRebate Plusอะไรอย่างเงี้ยของทางนี้นะครับนี่อ๋อนี่บัตรเฉพาะนี่แล้วปิดนะออกนะครับเดี๋ยวทำมาดูนะถ้าเราจะไปเที่ยวโอเคฮะเอ้ยไปเที่ยวโบราณนะครับแล้วก็ไปบางปูอะไรเงี้ยนี่แท็กซี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาปิดคลิปนะครับตอนลงนะนี่เรามาอีกฝั่งนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมีตรงแถวนี้เนี่ยจะมีแท็กซี่มีรถตู้อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะตรงนี้ก็จะมีลิฟต์นะครับลิฟต์สำหรับผู้พิการนะครับขึ้นไปบนอาคารขึ้นไปตัวที่สถานีนะครับแต่รู้สึกว่าหลังคาพวกคานเสาคานลับอะไรอย่างเงี้ยนะจะเหมือนสตอขยายสายสีโดเหนือนะครับแต่ต่อหม้อเห็นไหมมีต้นเดียวนะถ้าเป็นสตอขยายของสายสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็น2ต้นนะครับมันจะเหมือนต้นแบบเสาต่อหม้อแบบทางด่วนนะครับแถวถนนบางนาตราดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปที่สุดแค่นี้ก่อนนะครับต้องขออภัยยังไม่ได้พูดนะถ้าในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดภาพอสันไหวก็ต้องการขออภัยนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปที่สุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ไหนอย่าลืมติดตามคลิปท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe มานะครับ